อเล็กมีอะไรให้ยอแสงรับใช้เหรอคะจะมีของขวัญจะให้เธอเปิดดูสิแหวนวงนี้ฉันเตรียมไว้ให้สำหรับทาดามาขอมั่นยอแสงอเล็กคิดจะยัดเยียดยอแสงให้กับพี่ทาดาอีกแล้วใช่ไหมคะอเล็กเห็นยอแสงเป็นตัวอะไรถึงยอแสงจะเป็นเด็กในอุปการะแต่ยอแสงก็มีศักดิ์ศรีมีชีวิตจิตใจที่จะรักใครด้วยหัวใจของยอแสงเองพูดจบหรือยังยังค่ะอเล็กไม่ต้องบังคับหรือพยายามผลักไสยอแสงให้ไปหาคนอื่นหรอกแค่เล็กบอกมาคำเดียวยอแสงพร้อมจะไปทันทีทีนี้เธอฟังฉันบ้างแหวนวงนี้ไม่ใช่แหวนมั่นหรือแหวนแต่งงานของใครแต่เป็นแหวนที่ฉันให้เธอเป็นของขวัญเรียนจบไม่ใช่แหวนมั่นเหรอคะฉันพูดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็เมื่อกี้ฉันไม่มีโอกาสอธิบายด้วยซ้ำเธอไม่จำเป็นต้องใส่แหวนวงนี้ก็ได้นะอีกไม่นานเธอก็ต้องสวมแหวนมั่นของคนอื่นงั้นอเล็กเอาแหวนวงนี้คืนไปเถอะค่ะยอแสงไม่อยากได้แหวนวงนี้ฉันให้แล้วฉันไม่รับคืนถ้าเล็กไม่รับคืนยอแสงจะโยนมันทิ้งแหวนวงนี้มันไม่มีค่าสำหรับเธอเลยใช่ไหมก็เหมือนกับที่ยอแสงไม่มีค่าสำหรับอเล็กไงคะยอแสงอยู่นี่เองอ่ะพี่ตามหาทั่วงานเลยพี่ทาดามาพอดีเลยยอแสงกับอเล็กกำลังคุยกันเรื่องแหวนมั่นที่พี่ทาดาจะซื้อให้ค่ะแหวนมั่นค่ะยอแสงอยากได้แหวนมั่นที่สวยกว่าแหวนวงนี้จะถูกกว่าหรือว่าแพงกว่าก็ไม่สำคัญขอแค่พี่ทาดาให้ด้วยใจก็พอเธอกดดันทาดามากเกินไปหรือเปล่ายอแสงพี่ทาดาเขาเต็มใจค่ะอเล็กเอาแหวนของอเล็กขึ้นไปเถอะฉันไม่รับยอแสงบอกให้เอาคืนไปยังไงยอแสงอเล็กอเล็กนี่มันแหวนประจำตระกูลนี่เล็กเล็กเอาแหวนวงนี้ออกมาทำอะไรตอบพี่สิเล็กผมให้ยอแสงเป็นของขวัญวันรับปริญญาครับเล็กเอาแหวนที่คุณพ่อมั่นคุณแม่มาให้ลูกยองั้นเหรอยอแสงเป็นลูกบุญธรรมพี่ใหญ่เป็นเหมือนลูกหลานของเราให้ยอแสงเก็บแหวนวงนี้ไว้ก็ไม่เห็นจะแปลกนะครับ